สวัสดีค่ะดารากอสซิปมาแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นเบลล่าลานีโพสเห็นต่างงานนี้จะสาดข้อความสุดแซบโพสเดียวแซบไอจีสะเทือนโพสเดียวมีสะเทือนทั้งไอจีเลยก็ว่าได้ค่ะและในเรื่องมุมมองของความคิดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างโพสในอินสตาแกรมของสาวเบลล่าลานีแคมเปญมีผู้ติดตามกว่า7ล้านคนแล้วโดยเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเธอได้โพสต์ข้อความต่างทางสังคมแต่กลับมีชาวเน็ตในอินสตาแกรมบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์แซะพร้อมทั้งประกาศเลิกติดตามหลังจากที่เกิดคอมเมนต์เข้ามาแซะก็มีคอมเมนต์บางส่วนเข้ามาปกป้องสาวเบลล่าลานีไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบก็ไม่ควรเข้ามาเม้นมาดูนะไม่ควรเข้ามาแสดงความรู้สึกของตัวเองในที่ของคนอื่นและบังคับคนอื่นให้รู้สึกแบบตัวเองมันไม่ใช่นะมาด่าเขาในบ้านของเขาใช่หรอน้องก็ลงประจำทุกปีไม่เห็นจะแปลกแยกแยะให้ออกอย่าเหมารวมกับทุกเรื่องเราก็รักรัชกาลที่9แต่เราไม่ชอบรัฐบาลรักพี่เบลล่าค่ะแต่ชาติหน้ามีจริงขอเกิดในประเทศอเมริกาสาธุบายบายครับพี่เบลพระองค์จะสถิตอยู่ในใจของหนูตราบเท่านิรันดรเวลาจะเปลี่ยนความจงรักภักดีไม่เคยเปลี่ยนด้วยความจงรักภักดีตลอดไปคิดถึงมิลืมเลือนถ้าคนที่ติดตามเบลจริงจะรู้ว่าเบลลงตลอดวันที่5ธันวาคมก็เห็นอีกเป็นเรื่องปกติคนรอบข้างก็มีแบบนี้อีกเยอะแต่เขาไม่เอารัฐบาลกับปัจจุบันตราบใดที่เบลไม่ได้ออกมาสนับสนุนรัฐบาลกับปัจจุบันนี้เราก็ยังโอเคและรอดูผลงานอยู่เพราะนางเก่งแต่ถ้าไม่แยกแยะป่านนี้เราคงเกลียดคนรอบข้างเราไปแล้วล่ะคนที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไม่ต้องไลค์ไม่ต้องแขวะยุ่งอะไรกับชีวิตคนอื่นตะกะป่วยมากรักและติดตามผลงานพี่เบลล่าต่อค่ะพี่เบลก็โพสต์รูปภาพใน IG เขาเองทำไมมันไปถึงหนักบนหัวคนอื่นได้คะเนี่ยรักและติดตามผลงานพี่เบลค่ะยอมรับว่าเคยมีอคติกับเบลล่าแต่เรื่องการวางตัวเรื่องฝีมือการแสดงทำให้ยอมรับขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงโพสต์นี้เริ่มกด follow เลยขอชื่นชมค่ะรักเบลล่ายิ่งกว่าเดิมเข้าใจในการโพสต์ที่อาจจะทำให้น้องต้องโดนแขวะโดนคอมเมนต์กระแนะกระแหนเน็บแนมแต่น้องก็ไม่ต้องกลัวรักน้องค่ะบางคนก็ไม่ได้ตามเขาแต่แรกเนาะถ้ามาเป็นบอกบายบายบอกจะเลิกติดตามตลกเนาะมีพวกเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ไม่เคารพสิทธิ์คนอื่นคนที่เข้ามาป่วนเนี่ยพี่เบลบอกบางก็ได้นะครับเราไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ